เซโกะนะครับเราก็จะพาทุกคนไปที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับห้องสต็อกนะครับทางด้านนี้เลยนะครับสำหรับการเล่นกีฬาสโนว์บอร์ดนะครับคุณต้องใช้ร่างกายทุกส่วนเลยนะครับเพราะว่าคุณจะล้มเพราะคุณเล่นแรกๆคุณก็จะล้มพอล้มแล้วก็เราจะเจ็บแต่ที่นี่ครับก็โดนล้มแล้วไม่เจ็บThank you.